วันนี้นะคะก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้แชนแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องฟิลจะมาทำคลิปจัดกระเป๋าก่อนเปิดเทอมเตรียมความพร้อมค่ะเย้ yeah! และช่วงนี้นะคะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเพื่อนๆซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนกันหรือยังคะเหม็นด้วยนะวันนี้น้องฟิลก็จะมาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนเปิดเทอมมีอะไรบ้างอะน้องฟิลนี่ค่ะตามนี้เลยคราวนี้ก็จะน้อยหน่อยนะคะนี่คือน้อยเหรอของพี่คือน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้น้อยนะน้อยสำหรับน้องฟิลมีหนังสือสมุดมีปากกาเครื่องเขียนแฟ้มสีโอ้โหแล้วก็มีกระเป๋าใช่ไหมใช่น้อยนะพี่ฟิล์มน้อยเหรอพี่ว่าเยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ก็จะเป็นเซตหนังสือเลยที่โรงเรียนเขาเตรียมมาให้ก็จะมีคณิตวิทย์อังกฤษสังคมประวัติศิลปะสุขาแล้วก็สมุดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แค่นิดเดียวเองนะยังมีที่โรงเรียนที่จะแจกใช่เดี๋ยวเขาก็จะแจกอีกแล้วก็มีปากกาดิสอ่ะนี่ปะหนึ่งจำชื่อไม่ได้น้องฟิลเขียนไว้แล้วนี่อ๋อลิดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะกลัวหายไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องฟิลปกอะไรกันไปบ้างนะคะก็จะเป็นตรงนี้อันนี้ให้ทายคืออะไรคะพี่ฟิล์มหมึกค่ะที่ใส่หมึกซึมใช่อันนี้เป็นหมึกซึมเนาะเตรียมเพราะป.5เขาจะใช้หมึกซึมเรียนสารศาสตร์จะใช้หมึกซึมถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นปากกาธรรมดาใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวปากกาหมึกซึมอันนี้เป็นเหมือนลิควิดเทปแล้วก็จะมีเป็นไฮไลท์มาสองอันนั้นอ่ะใช่ค่ะไฮไลท์ชินามอนอันนี้ก็จะเป็นดิสสอวิชาศิลปะค่ะปากกาธรรมดาตรงนี้เป็นสีเขียวปากกาดำปากกาหัวแป้งสีเขียวค่ะปากกาน้ำเงินปากกาน้ำเงินเหมือนกันค่ะเยอะเนาะปากกาน้ำเงินปากกาไวท์บอร์ดจอลลี่ลบหมึกซึมปากกาดำเป็นปากกาตัดเส้นค่ะก็ปากกาดำไงยางลบปากกาแดงค่ะกันไกลยางลบอันนี้ให้ทายคืออะไรคะเทปสก๊อตเทปถูกต้องปดอิดใช่ค่ะปดอิดแล้วก็จะมีเป็นไม้บรรทัดหรือเปล่า2อันข้างหน้าใช่ค่ะเป็นไม้บรรทัดใสกับไม้บรรทัดธรรมดาไม้บรรทัดใสอะคือธรรมดาแต่ที่น้องฟิวบอกธรรมดานั้นเป็นลายการ์ตูนนั่นแหละค่ะธรรมดาเหมือนกันธรรมดาตรงไหนมันบอกว่าธรรมดา1อันลายการ์ตูน1อันสิใช่นั่นแหละค่ะอ่ะไปดูฝั่งนู้นกันเป็นแฟ้มสีอะไรของน้องฟิวน่ะนี่ดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นสมุดโทสเมโมแพดใช่ป่ะคล้ายๆฉีกได้ป่ะฉีกได้ก็เมโมแพดนั่นแหละค่ะเมโมแพดอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเขียนใหญ่มากอ๋อคือพี่ว่าเป็นแฟ้มเพราะว่าถ้าเป็นสมัยที่ใช้ก็จะเป็นแบบหนังนี่แหละแต่ว่าเป็นแฟ้มแบบใส่ได้เยอะอ๋ออันนี้เป็นที่ใส่เครื่องเขียนไงกระเป๋าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแฟ้มอ๋อนี่คือแฟ้มใช่แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นตารางสอนเผื่อน้องฟิวจะไปเขียนใช่ปะใช่ค่ะตารางข้างในก็จะเป็นแฟ้มใสใช่ค่ะแล้วก็สีอู้น้องฟิวใช้สีแบบเยอะมากนะคะกี่สีอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันจะมีบอกปิดบังปิดไว้ก็ประมาณ100กว่าสีเพราะอันนี้เป็น2ชั้นอุ้ยใช่อันนี้เอาไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ป.4ใช่ตั้งแต่ป.4เลยป.4เลยเหรอเนี่ยใช่ปีที่แล้วนะซื้อต้องเทอม2อ๋อแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ใช่มั้ยยันป.5ใช่แต่สีน้ําฟิล์มเป็น2กล่องนะแบบชั้นเดียวกับ2ชั้นชั้นเดียวคือที่โรงเรียนเขาให้มาโอ้โหพวกเยอะเนี่ยเธออ่ะใช่แค่สีก็คือแบบกินขาดแล้วอ่ะ2ชั้นในกระเป๋าก็น้องฟิลใช้เป็นใบเดิมใช่มั้ยใช่ชินามอนชินามอนมูมินเนี่ยมั่วเพลินจัดก็กระเป๋าน้องฟิลก็จะเป็นมูมินนะคะใบเดิมใช่ค่ะงั้นเรามาเตรียมของใส่กระเป๋ากันแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือไม่ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าใช่ไม่ได้ใส่ในกระเป๋าค่ะมันใหญ่ไปเดี๋ยวกระเป๋าขาดเดี๋ยวเราถือไปก็อันนี้ที่ใส่ถุงแบบสีน้ำเงินไว้แบบนี้ก็เพราะว่าเราจะถือไปให้น้องฟิวนะคะตอนเปิดเทอมวันแรกก็ให้แม่ถือให้เพราะว่าเดี๋ยวฟิวก็ต้องเปิดเทอมเหมือนกันเพราะเปิดวันเดียวกับน้องฟิวนะคะไม่ได้ไปส่งน้องถูกต้องค่ะนี่อ่ะใส่ปากกาลงไปในถุงพวงกุญแจน่ารักอ่ะถุงเหรอพี่ฟิวมันคือกระเป๋านั่นแหละพี่เรียกถุงอะทำไม นี่อย่างแรกเราจะใส่ดิสอ่ะนี่นะคะปากกาอ่ะจริงๆนะปากกาเริ่มเยอะแล้วโอ้เยอะกว่าพี่อีกนะปดอีกพี่เอาไปประมาณ20กว่าแท่งเอาไปเผื่อเพื่อนในห้องน้องฟิวก็น่าจะเป็นหนุนพี่พกไปเยอะเหมือนกันนะใช่ให้เพื่อนยืมปุ๊บหายพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละพี่แล้วเพื่อนก็บอกว่าให้แล้ว wow. เอามาคืนแล้ววางไว้แล้วสังเกตไหมน้องฟิวจะพกอย่างกระสอบเผื่อหายกลัวหมดกลัวหมดด้วยให้เพื่อนยืมด้วยอ่ะใส่อะไรเล็กๆเข้าไปนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดที่น้องฟิวจะไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมอันนี้ก็จะเป็นสมุดลิสต์ไว้แล้วก็บันทึกไว้ค่ะอันนี้คือแบบตอนเช้าแบบครูยังไม่จดการบ้านใช่ไหมแล้วก็เตรียมมาก่อนเฮ้ยอะไรหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือเวลาไปโรงเรียนนี่คือก่อนกลับบ้านอะนับประกาศทุกแท่งไหมไม่อยู่ครบหรือเปล่าเลยไม่หายทุกวันไม่ต้องนับ ไม่ต้องนับยังไงก็หายนี่แฟ้มไม่กดนี่นะคะแฟ้มช่วงนี้หนูแบบจะสีซิดๆหน่อย
ทำไมไม่รู้อ่ะชอบแบบโทนสบายสบายดักดักมันไม่ดักนะเนี้ยมันแบบมินิมอลหรือเปล่าไม่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะแค่นี้ก็เต็มแล้วจะใส่หนังสือได้ไงแหมนายมันทัดใส่คือสารศาสตร์อะพกหนังสือไปเรียนเยอะมากพี่ว่าพี่เยอะแล้วน้องฟิวเยอะกว่าเยอะกว่านี่แค่นี้ก็คือของทั้งหมดที่ต้องเตรียมไปในกระเป๋าส่วนหนังสือก็จะเป็นถุงนี้ค่อยยกไปแยกนะคะใช่ค่ะค่อยยกไปแยกค่อยแยกยกไปค่อยยกไปแยกค่ะถูกแล้วถูกแล้วนี่แล้วก็จะมีกระบอกน้ำด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมใช่ค่ะเปิดเทอมค่อยให้ดูแล้วกันนี่ก็จะเป็นกระเป๋าของน้องฟิวนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่จะเตรียมไปใช้ในวันเปิดเทอมถูกต้องเลยนี่คือของทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟิวด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆของน้องฟิวนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกริ๊งกริ๊งแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เตรียมความพร้อมไปโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะใช่ค่ะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย